การเรียนรู้และการปรับตัวในสัปดาห์แรกของการบวชเป็นสามเณรนั้นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้นั้นก็คือขันติหรือความอดทนอดกลั้นนั่นเองครับแล้วสามเณรแต่ละรูปจะผ่านไปได้หรือไม่ไปติดตามกิจวัตรของสามเณรปลูกปัญญาธรรมกันครับช่วงบ่ายเมื่อวานนี้สามเณรทั้ง9ได้มีโอกาสฟังนิทานสนุกๆที่แฝงไปด้วยคติและแง่คิดมากมายรวมถึงเรื่องราวของการสร้างยานสำรวจอวกาศจากดร.อัดองค์ชุมสายณอยุธยาผู้บริหารสูงสุดโรงเรียนสัตยาไสยอดีตวิศวกรในองค์การนาซาสหรัฐอเมริกาซึ่งสามเณรน้อยของเราต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากครับบัณฑิตหนุ่มคนหนึ่งเพิ่งสำเร็จการศึกษามาหยกจากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยพอเขาจบการศึกษาเขาก็จะกลับบ้านนะฮะเพื่อไปกราบคุณพ่อคุณแม่ของเขาซึ่งอยู่ในชนบทห่างไกลนะฮะแต่เสร็จแล้วมันไม่มีถนนไปถึงเพราะว่าอยู่ในชนบทต้องจ้างคนเรือพาเขาไประหว่างที่เดินทางไปในเรือบัณฑิตหนุ่มก็เบื่อมากเลยไม่มีอะไรทำเพราะว่ามันได้แต่วิ่งไปช้าๆในเรือนะครับเรือก็ต้องมีการถ่อเรือพายเรือไปเรื่อยๆชักช้าเสียเวลามากนะครับบัณฑิตหนุ่มก็เบื่อมากเลยไม่มีอะไรทำก็เลยชวนคนเรือคุยกันนี่เธอมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนโลกร้อนเนี่ยมันจะสร้างปัญหาให้กับมนุษย์อย่างไรบ้างคนเรือก็ตอบบอกผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับบัณฑิตหนุ่มก็เสียใจมากเลยอะไรกันเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับมนุษย์เราเธอกลับไม่รู้เรื่องมันเหมือนกับว่าชีวิตของเธอสูญเสียไปเปล่าๆ 25% แล้วเงียบไปพักใหญ่บัณฑิตหนุ่มก็เบื่อมากไม่มีอะไรทำก็เลยชวนคุยอีกนี่เธอมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเศรษฐกิจของบ้านเมืองเรามันจะไปรอดไหมเนี่ยคนเรือก็บอกผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับบัณฑิตหนุ่มก็เสียใจมากเลยอะไรกันเธอไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างแบบนี้มันเหมือนกับว่าชีวิตของเธอสูญเสียไปเปล่าๆ 50% แล้วโอ้75แล้วเงียบไปอีกพักใหญ่บัณฑิตหนุ่มก็เบื่อมากไม่มีอะไรทำก็เลยชวนคุยอีกนี่เธอมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการเมืองในประเทศไทยของเรานะฮะนายกรัฐมนตรีของเราจะพาประเทศชาตินี้ไปรอดไหมคนเรือก็ตอบบอกผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยครับบัณฑิตหนุ่มก็เสียใจมากเลยเธอไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างแบบนี้มันเหมือนกับว่าชีวิตของเธอจะสูญเสียไป 75% แล้วโอ้มากกว่าเดิม ติดลบตอนนี้บัณฑิตหนุ่มก็เงียบไปพักใหญ่เสร็จแล้วจากภาวะโลกร้อนนะครับดินฟ้าอากาศในบ้านเมืองของเราก็แปรปรวนนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเมฆมาปกคลุมบริเวณนั้นลมพัดแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นนะฮะเกิดพายุใหญ่โตมีพายุหมุนด้วยนะครับนะฮะพายุหมุนเรือก็โคลงเคลงโคลงเคลงน้ำเริ่มไหลเข้ามาในเรือในที่สุดคนเรือก็เลยพูดออกมาท่านครับท่านว่ายน้ำเป็นไหมครับบัณฑิตหนุ่มตกใจอ่ะเลยผมว่ายไม่เป็นช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยคนเรือก็เลยออกพูดออกมาถ้าเผื่อแบบนี้ชีวิตของท่านกำลังจะสูญเสียไป 100% นี่แหละครับคนเรามีความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดก็ถมไปนะครับมีคุณยายคนหนึ่งกำลังหาอะไรสักอย่างใต้เสาไฟฟ้าท่ามกลางความมืดกลางดึกนะมันมืดข้างนอกใช่ไหมครับแต่มีเสาไฟฟ้ามีแสงสว่างส่องลงมาคุณยายคนนี้ก็ค้นหาอะไรสักอย่างใต้เสาไฟฟ้านะฮะบนฟุตบาทบนถนนหาตลอดเวลาแต่ก็หาไม่เจอสักครู่หนึ่งมีพวกหนุ่มสาวเดินผ่านมาแล้วหนุ่มคนหนึ่งก็มาถามคุณยายครับคุณยายหาอะไรอยู่นั่นแหละจะให้พวกเราช่วยไหมคุณยายก็เลยตอบบอกว่าเออช่วยยายหน่อยสิยายทำเข็มเย็บผ้าตกหล่นหายไปช่วยยายหาเข็มเย็บผ้าหน่อยนะฮะพวกหนุ่มสาวเหล่านั้นก็เลยช่วยกันหาทั่วไปหมดเลยนะครับนะฮะบนฟุตปาดบนถนนหา
ทุกแห่งเลยแต่ก็หาไม่เจอหนุ่มคนหนึ่งก็เลยมาถามคุณยายคุณยายครับคุณยายทำเข็มเย็บผ้าตกหล่นตรงไหนถ้าเผื่อเรารู้ว่าทำเข็มเย็บผ้าตกหล่นตรงไหนเราจะได้ไปหาตรงนั้นก่อนคุณยายก็เลยตอบบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยยายกำลังเย็บผ้าอยู่ในห้องแล้วยายก็ทำเข็มเย็บผ้าตกหล่นหายไปแต่ห้องของยายมันมืดยายมองอะไรไม่เห็นตรงนี้มีแสงสว่างยายมองเห็นชัดยายก็มาหาตรงนี้แหละพอพวกหนุ่มสาวได้ยินอย่างนั้นก็หัวเราะนะฮะเหมือนกับสามเณรหัวเราะเนี่ยนะครับคือเขาก็หัวเราะแล้วเขาก็บอกคุณยายครับคุณยายทำเข็มเย็บผ้าตกหล่นในห้องก็ต้องกลับไปหาที่ห้องคุณยายจะมาหาตรงนี้ไม่ได้คุณยายกลับไปที่บ้านเถอะว่าแล้วพวกเขาก็วิ่งหนีกันไปเอาล่ะที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ยเหมือนคุณยายนะเรากำลังแสวงหาความสุขกันอยู่ใช่ไหมครับทุกคนต้องการความสุขแต่เสร็จแล้วเรามัวแต่ไปหาที่นู่นไปหาที่นี่ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่นะบางคนต้องไปซื้ออะไรต้องไปห้างสรรพสินค้าต้องไปร้านอะไรต่ออะไรสารพัดอย่างพยายามแสวงหาความสุขทั่วไปหมดเลยแล้วมันได้ไหมล่ะครับมันไม่ได้หรอกมันได้แต่ความตื่นเต้นทางอารมณ์ใช่ไหมฮะเรารู้สึกอุ้ยตื่นเต้นได้ไปเที่ยวนู่นได้ไปเที่ยวนี่แต่แท้ที่จริงความสุขเนี่ยมันเหมือนกับคุณยายพยายามหาความหาเข็มเย็บผ้าข้างนอกบ้านทั้งที่ตัวเองทำหายในบ้านของตัวเองพวกเราก็เหมือนกันครับพวกเราเคยมีความสุขกันไหมครับแล้วความสุขมันหายไปจากตรงไหนหายไปจากไหนครับหายไปจากตัวครับหายไปจากตัวเรานะฮะหายไปจากใจถูกต้องเลยเมื่อมันหายไปจากใจแล้วเราจะไปหาที่นู่นหาที่นี่ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ได้หรือเปล่าไม่ได้มันไม่ได้เราต้องกลับมาหาในตัวของเราเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้สำคัญมากสำหรับชีวิตเราทุกคนนะครับนี่ดาวอังคารดาวอะไรดาวอังคารครับดาวอังคารถูกต้องเลยทำไมถึงรู้ว่าเป็นดาวอังคารเพราะมันเป็นดาวแดงครับสีแดงๆหน่อยนะมันออกมาสีแดงๆถูกต้องเลยครับแหมสามเณรรู้เรื่องดีกันทุกคนเลยนะครับนี่ดาวอังคารนะฮะแล้วก็นี่คือยานอวกาศที่ลงไปบนดาวอังคารได้สำเร็จเป็นครั้งแรกเขาเรียกว่ายานไวกิ้งอันนี้เป็นของจริงครับนี่เป็นของจริงตอนนี้อยู่ในพิพิธภัณฑ์หลายคนช่วยกันสร้างแล้วก็ตัวอาจารย์เองก็ไปช่วยสร้างนิดหน่อยนะฮะเป็นระบบที่ควบคุมให้มันล่อนลงไปแตะพื้นดินของดาวอังคารโดยที่ไม่เสียหายถึงตอนนั้นเนี่ยเขาพยายามส่งยานอวกาศไปหลายครั้งไปลงบนดาวอังคารแล้วมันตกลงไปครับตกลงไปพังหมดนะฮะไม่สามารถที่จะหาข้อมูลอะไรมาที่โลกของเราได้เลยนะครับก็แสดงว่าคำอะไรครับเกี่ยวกับยานอวกาศเหรอเอาละยานอวกาศไม่มีคนขับใช้จานใช่ยานอวกาศไม่มีคนอันนี้เป็นอะไรนะครับมันจากเศษเชฟอันนี้เป็นของจริงใหญ่ไหมใช้ได้แต่เขาไม่ได้ส่งขึ้นไปเขาส่งขึ้นไปแค่2หลักเมื่อวานเหรอครับก็ได้รู้ว่าสิ่งที่คนอื่นพูดหรือว่าด่าเราว่าเราเป็นเพียงแค่คลื่นเสียงครับที่ใจเราคิดไปเองครับเรื่องที่ดร.อัดองสอนก็เรื่องจรวดเพราะว่าอยากไปดังคาแล้วก็เก็บเศษหินนั้นเป็นที่ระลึกเรื่องไดโนเสาร์เพราะว่าอยากเห็นไดโนเสาร์อยากเห็นฟอสซิลและอยากรู้ว่ามันมีกี่สายพันธุ์และอยากรู้ว่ามีสัตว์กินพืชสัตว์ในน้ำสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำหรือว่าสัตว์ที่บินได้ยังงงว่าไอตัวที่มันบินได้มันเป็นไดโนเสาร์หรือว่ามันเป็นมังกรดร.อาจองเป็นตัวอย่างที่ดีหรือไม่ผมว่าดีครับเพราะว่าเรื่องสติเขาไปที่ประเทศไหนไม่รู้ผมจำไม่ได้เขาไปนั่งบนภูเขา
นั่ง4 วัน 5 คืนเขาว่าได้เขาได้คิดที่พี่ลั่นลงจรวดได้รู้ว่าสมาธิคืออะไรนะใช่ครับเขาบอกว่าที่ผมเรียนไปก็คือเป็นพระเขาว่านั่งสมาธิแล้วก็5วัน4คืนแล้วพอวันสุดท้ายเขาก็นึกออกเป็นความพยายามแล้วก็ใช้สมาธิครับก็ที่เมื่อวานเน้นได้รู้เกี่ยวกับการแบบว่าสร้างยานอวกาศยานอวกาศแล้วก็ดาวอังคารหลังจากนั้นก็ถ่ายภาพเก็บเป็นที่ระลึกกันซะหน่อยก่อนหน้านี้สามเณรมิกกี้สามเณรปังปอนและสามเณรบุ๊กต้องเดินทางไปนมัสการพระเถระผู้ใหญ่จึงไม่ได้ร่วมปลูกต้นไม้ประจำตัวกับเพื่อนๆแต่เพื่อนๆสามเณรก็ช่วยกันปลูกให้สามเณรทั้ง3แล้วล่ะครับถึงแม้จะไม่ได้ปลูกต้นไม้ด้วยตนเองแต่ก็ต้องดูแลต้นที่ตัวเองรับผิดชอบไปตลอดการบรรพชาเช่นกันเพราะว่าถ้าเราไม่ปลูกต้นไม้เราไม่ช่วยกันถ้าเรามัวแต่ตัดไม้ทำลายป่าโลกก็จะโลกร้อนครับแล้วก็ออกซิเจนก็จะลดน้อยลงไปเรื่อยๆก็จะเกิดแออัดเพราะว่าต้นไม้ก็เปรียบเสมือนคนครับต้นไม้จะต้องใส่ปุ๋ยพรวนดินรดน้ำก็เปรียบเสมือนคนที่เราต้องคอยสั่งสอนและคอยดูแลจนกว่ามันจะดีได้ครับที่เน้นปลูกก็เป็นต้นสาระชอบเป็นคนชอบเกี่ยวกับต้นไม้อยู่แล้วครับเลยปลูกแล้วก็ดูแลก็เหมือนเราเนี่ยแหละก็เหมือนเน้นอ่ะครับโยมพ่อโยมแม่ก็เลี้ยงเรามาให้น้ำให้อาหารแล้วก็ให้ปุ๋ยให้น้ำมันก็จะได้เจริญเติบโตเหมือนเราครับเดี๋ยวมันร้อนเดี๋ยวมันจะไหม้ไม่ได้วางลงก่อนวางทั้งลงก่อนยาปฏิโทษปฏิโทษเลยอธิษฐานจิตที่ขอให้ต้นไม้ต้นนี้เจริญงอกงามขอให้ยาปฏิโทษปฏิโทษร่มโพร่มไทรท่าทางแข่งขันกันน่าดูเลยนะครับช่วยกันรดน้ำดูแลต้นไม้กันใหญ่เลยนะครับสามเณรมิกกี้ของเรามีคาถาช่วยเร่งให้ต้นไม้โตเร็วซะด้วยนะครับโตไวๆนะเดี๋ยวจะท่องคาถายาปฏิโทปฏิโทเทเทไปต่อเยอะๆต้นโพใหญ่ต้องเอาน้ำเยอะๆไหมครับน้ำเยอะ